สวัสดีครับผมรัชโรจน์พิสิทธิ์นรเดชจากบริษัทบูคอฟวันนี้เราจะมาทำการรีวิวเครื่องชงยี่ห้อซิเม่รุ่น CO05 Total Black กันนะครับ Total Black ตัวนี้นั้นเป็นเครื่องชงในระบบ Heat Exchange ขนาดความจุ12ลิตรรองรับการทำงานต่อเนื่อง100แก้วถึง200แก้วต่อวันเลยทีเดียวผลิตและนำเข้าจากประเทศอิตาลีครับเครื่องชงตัวนี้นั้นเป็นเครื่องชงในลักษณะของเซมิออโต้นะครับซึ่งจะมีแผงปุ่มกดอยู่ทางด้านบนแบ่งเป็นพรีเซตได้ทั้งหมด4พรีเซตนะครับ1 2 3และ4ส่วนปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มแมนนวลนะครับไม่สามารถตั้งเวลาได้พรีเซตพวกนี้เราสามารถเซตเวลาได้นะครับให้ช็อตเขาตัดเองได้ตามใจเราต้องการเลยนอกจากปุ่มชงทางด้านบนนี้แล้วยังมีอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถกดปุ่มสกัดชงได้เช่นกันในกรณีที่ปุ่มด้านบนนี้มีปัญหานะครับปุ่มตัวนี้จะอยู่ทางด้านข้างหัวกรุ๊ปใต้เครื่องนี้เลยลองกดกันดูครับใช้ได้เหมือนกันส่วนอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ข้างกันนะครับเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดแสงไฟตรงหน้าตัวเครื่องและแสงไฟตรงสัญลักษณ์ยี่ห้อซิเม่ตรงหลังเครื่องนะครับปุ่มต่อมาเป็นปุ่มกดน้ำร้อนที่อยู่ด้านบนทางด้านนี้นะครับกดปุ่มนี้น้ำร้อนจะออกมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวปุ่มจุดต่อมาเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็คือการสตรีมการสตรีมของรุ่น Total Black นี้นะครับจะเป็นระบบ Cool Touch หมายความว่าอะไรข้างในจะมีท่อเทฟลอนร้อยซ่อนอยู่นะครับหมายความว่ามันช่วยลดการถ่ายเทความร้อนนะครับทำให้มีอุณหภูมิในขณะที่เราสามารถจับก้านสตรีมได้นะครับลองดูจะเห็นว่าจะร้อนน้อยหรือแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือก้านเปิดปิดสตรีมทางด้านบนนี้นะครับเราจะเปิดปิดไปทางด้านไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นด้านบนด้านล่างทางซ้ายหรือทางขวาดูดีเลยทีเดียวนะครับความพิเศษต่อมาของเจ้าเครื่องตัวนี้เลยก็คือ Space ตั้งแต่หัวกรุ๊ปจนถึงตะแกรงน้ำทิ้งด้านล่างนี้นะครับถูกจัดให้มี Space เพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับทำให้การทำงานโฟลว์มากขึ้นนะครับในกรณีที่เราใช้แก้วที่มีความสูงมากๆนะครับก็สามารถใส่มันเข้าไปได้และจุดสุดท้ายนะครับของตัวเครื่องตัวนี้เลยเป็นจุดที่พิเศษมากนะครับเป็นจุดที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือหัวกรุ๊ปรุ่น E61 นะครับหลายๆท่านคงรู้จักหัวกรุ๊ปรุ่นนี้กันดีอยู่แล้วนะครับเป็นหัวกรุ๊ปที่สกัดช็อตได้ออกมาดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่รอช้าครับมาเรามาสกัดช็อตกันหน้าตาดูดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองชิมกันไม่เลวเลยครับช็อตนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเลือกปุ่มสกัดเป็นแบบพรีเซตต่างๆได้นะครับหรือว่าตัดน้ำด้วยตัวเขาเองนะครับช็อตของเราเนี่ยมันก็จะสเตเบิลมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากเครื่องชงยี่ห้อซิเม่รุ่น CO05 Total Black ไว้ด้วยนะครับหรือเข้าไปชมในเว็บไซต์ของเราได้นะครับที่ www.bluecoff.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.bluecoff สำหรับการรีวิวครั้งหน้าจะเป็นเครื่องชงตัวไหนนั้นต้องติดตามดูครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ